รูปผี 3D ผีไก่ยักษ์สมัยก่อนเหล่าบรรดาชายชาตรีมักจะมีวิชาอาคมเครื่องรางของขลังติดตัวเพื่อป้องกันตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายเช่นเดียวกับนายน้อยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มในหมู่บ้านที่ได้ครอบครองหุ่นพยนต์ซึ่งเป็นเครื่องรางที่พ่อของเขาให้มาและบูชาติดตัวไว้ตลอดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้กันมาแจ้งกับเขาว่าหลวงตาผันซึ่งเป็นตาแท้ๆมีอาการอาพาธทำให้นายน้อยรู้สึกเป็นห่วงจึงเดินทางไปเพื่อดูแลเพราะวัดที่หลวงตาผันพำนักอยู่นั้นไม่มีพระสงฆ์รูปอื่นอาศัยอยู่เลยเมื่อเจ็บป่วยก็ค่อนข้างลำบากเมื่อมาถึงที่วัดนายน้อยก็เข้าไปกราบหลวงตาผันในกุฏิทันทีเป็นไงบ้างครับหลวงตาก็เจ็บป่วยตามประสาคนแก่นั่นแหละเดินเหินไม่ค่อยไหวปวดเนื้อปวดตัวไปหมดอย่างนั้นผมจะอยู่รับใช้หลวงตานะครับอาจจะอยู่ได้สักหนึ่งสัปดาห์เพราะหลังจากนั้นก็ต้องไปเกี่ยวข้าวแล้วตามใจแล้วกันส่วนที่หลับที่นอนก็ขึ้นไปดูบนศาลานะเก็บกวาดให้สะอาดก็พอนอนได้นายน้อยนำสัมภาระขึ้นไปบนศาลาที่ค่อนข้างเก่าแก่ทรุดโทรมเขาทำความสะอาดกวาดพื้นและปัดหยักใหญ่ที่เกาะอยู่บริเวณคือระหว่างนั้นก็มีบางอย่างร่วงหล่นลงมาจากคือมันเป็นถุงผ้าสีขาวเล็กๆเขาจึงแกะออกพบก้อนบางอย่างลักษณะขรุขระสีออกเทาดำขนาดสี่เหลี่ยมเท่าฝ่ามือมีความเลื่อมพราวหนักเหมือนหินนายน้อยพิจารณาอยู่สักพักก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นเหล็กไหลเขารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้เห็นเหล็กไหลของจริงเพราะเป็นของหายากและมีอานุภาพมากโดยเฉพาะด้านคงกระพันป้องกันแคล้วคลาดจึงเกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาทันทีเขาหยิบเหล็กไหลเก็บใส่ในถุงไว้โดยไม่บอกใครคืนแรกนายน้อยนอนไม่ค่อยหลับเพราะแปลกที่แปลกทางจนเวลาล่วงเลยไปราวๆเที่ยงคืนเขาเริ่มเคลิ้มหลับระหว่างนั้นก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจึงลืมตาขึ้นมาแสงสว่างในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ส่องลงมาบนศาลาทำให้เขาเห็นชัดว่ามีชายผิวดำรูปร่างใหญ่โตกำลังคล่อมร่างเขาอยู่ใบหน้าขนาดใหญ่ของมันเข้ามาประชิดกับหน้าของเขาจนเห็นดวงตาเป็นสีแดงเพลิงอย่างชัดเจนเขี้ยวของมันงอกยาวออกมาอย่างน่าสยดสยองนายน้อยตกใจมากจนสะดุ้งลุกขึ้นทันทีแต่แล้วภาพนั้นก็หายไปในพริบตาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าวันต่อมานายน้อยได้ไปปฏิบัติรับใช้หลวงตาผันที่กุฏิและเขาก็เห็นว่ามีลุงแก่ๆคนหนึ่งชื่อนายแดงเป็นชาวบ้านในละแวกนี้มาถวายภัตตาหารให้กับหลวงตาผันด้วยเขาจึงได้สนทนากับลุงแดงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มีผีตัวใหญ่มาหลอกผมบนศาลาน่าจะเป็นผีพระเย็นพระเย็นเป็นใครล่ะครับพระเย็นก็เป็นพระลูกวัดนั่นแหละมรณภาพมาหลายปีแล้วแล้วทำไมวิญญาณยังอยู่ล่ะครับแล้วก็ดูน่ากลัวมากด้วยก่อนพระเย็นจะมาบวชเนี่ยก็เป็นคนชอบเล่นวิชาอาคมพอมาบวชก็ละทิ้งความสนใจในวิชาอาคมไม่ได้ยังไปหาร่ำเรียนกับอาจารย์ทางไสยศาสตร์จนสุดท้ายของเข้าตัว
ทำให้เป็นคนเสียสติแล้วก็มรณภาพกลายเป็นผีไก่ยักษ์ผีไก่ยักษ์เหรอครับใช่ตามความเชื่อพื้นบ้านก็คือพระที่ชอบเอาของในวัดมาเป็นของตนเองแล้วก็หวงข้าวของหรือคนที่ชอบเล่นวิชาอาคมบ้าไสยศาสตร์เมื่อตายไปแล้วก็มีโอกาสที่จะชดใช้กรรมเป็นผีไก่ยักษ์มันมีนิสัยดุร้ายไม่ยอมไปไหนแต่ถ้าถึงเวลาต้องไปก็จะหาตัวตายตัวแทนได้เหมือนกันแล้วพระเย็นทำไมถึงมาหลอกผมล่ะผีพระเย็นก็หลอกคนที่มานอนพักที่ศาลาทั้งนั้นแหละว่ากันว่าบนศาลาเนี่ยมีเหล็กไหลอาถรรพ์ที่พระเย็นเคยได้จากครูบาอาจารย์สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะท่านหวงของท่านมากท่านยังสาปแช่งเอาไว้ก่อนตายว่าถ้าใครครอบครองเหล็กไหลของท่านก็ขอให้ตายไปเป็นผีกะยักษ์แต่พอท่านมรณภาพก็กลายเป็นผีกะยักษ์ซะเองคงเป็นเพราะกรรมที่ท่านชอบเล่นวิชาอาคมเยอะแล้วก็เพราะคำสาปแช่งที่ย้อนเข้าตัวเองด้วยแล้วลุงเคยเห็นเหล็กไหลที่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะครับก็ไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแค่ได้ยินเขาเล่ากันมานายน้อยได้ยินแบบนั้นก็หน้าถอดสีเพราะตัวเขาเองได้เก็บเหล็กไหลไว้กับตัวแล้วคืนนั้นนายน้อยนอนคิดอยู่นานเพราะตัดใจจากเหล็กไหลไม่ได้สักทีจึงหาทางออกว่าถ้าจะเอาเหล็กไหลออกไปจากที่นี่ให้ได้จะจัดการกับผีไก่ยักษ์อย่างไรเมื่อคิดได้แล้วจึงหยิบเอาหุ่นพยนต์ออกมาจากในย่ามแล้วคิดว่าหุ่นพยนต์นี้จะช่วยให้เขารอดพ้นจากภัยของผีไก่ยักษ์ได้เวลาผ่านไปราวๆตีสองนายน้อยได้เคลิ้มหลับไปแต่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีเสียงเหมือนคนเดินกระทืบเท้าจนศาลาสะเทือนเขาเห็นผีกะยักษ์ตัวสูงใหญ่กำลังเดินเข้ามาแล้วหยุดที่ปลายเท้านายน้อยลุกขึ้นหยิบเอาหุ่นพยนต์สวดคาถาเพื่อเรียกใช้มันแต่ก็ไม่ทันการเพราะทันทีที่วางหุ่นพยนต์ลงผีกะยักษ์ก็ได้กระทืบหุ่นพยนต์จนเละไม่มีชิ้นดีนายน้อยหวาดกลัวพยายามสวดบทคาถาต่างๆที่พ่อสอนมาแต่ก็สวดไม่เป็นคำผีกะยักษ์ได้ใช้เท้าเหยียบเข้าที่หน้าอกของเขาจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนแล้วร้องขอความช่วยเหลืออยู่นานแต่ก็ร้องไม่ออกสุดท้ายก็สะดุ้งอีกครั้งพบว่าผีกะยักษ์ได้หายไปแล้วพร้อมๆกับเสียงไก่ขันเป็นสัญญาณว่าเริ่มสว่างแล้วนายน้อยคิดไปว่าตัวเองคงฝันไปว่าผีกะยักษ์มาเหยียบร่างแต่ตอนนี้เขารู้สึกตัวแล้วจึงเดินไปหาหลวงตาที่กุฏิแต่ก็ไม่พบเพียงนายแดงที่กำลังวิ่งเข้ามาในวัดเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างลุงแดงครับมีอะไรหรือเปล่าครับนายน้อยพยายามเรียกแต่ลุงแดงก็ไม่ได้ยินเขาจึงวิ่งตามไปเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับหลวงตาพอเดินขึ้นไปก็เห็นว่าหลวงตากำลังเขย่าร่างของเขาอยู่โดยมีลุงแดงเข้าไปดูด้วยนายน้อยเสียแล้วครับหลวงตาหลานของอาตมาเสียแล้วจริงๆใช่ไหมใช่ครับไม่หายใจแล้วตัวก็เริ่มเย็นหลวงตาผันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รู้ว่าหลานชายได้จากไปก่อนวัยอันควรนายน้อยได้ยินดังนั้นก็แทบช็อกเพราะไม่อยากเชื่อว่าตอนนี้ตัวเองได้ตายไปแล้วและที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือวิญญาณส่วนร่างของเขานอนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ยังพยายามเรียกหลวงตาและลุงแดงเพราะคิดว่ามันอาจเป็นแค่ความฝันแต่ทั้งสองกลับไม่ได้ยินเขาเลยแม้แต่น้อย
เสียงหัวเราะทุ้มใหญ่ดังก้องซึ่งมีเพียงนายน้อยเท่านั้นที่ได้ยินร่างกายอันใหญ่โตของผีกะยักษ์ปรากฏขึ้นใกล้ๆศพของนายน้อยถ้ามึงอยากได้เหล็กไหลนักมึงก็เฝ้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนายน้อยได้ยินดังนั้นก็พอจะรู้แล้วว่าการที่เขาต้องตายคงเป็นเพราะต้องมาเป็นตัวตายตัวแทนให้กับผีกะยักษ์ตนนี้เพื่อเฝ้าเหล็กไหลตามที่ลุงแดงบอกเขาเสียใจมากและไม่คิดว่าความโลภและชะตากรรมจะนำพาเขาให้ต้องมาตายก่อนวัยอันควรศพของนายน้อยนำไปประกอบพิธีกรรมที่บ้านเกิดของเขาส่วนถุงใส่ของของนายน้อยในวันที่เขาตายลุงแดงเป็นคนเก็บเอาไว้เพราะแกเปิดดูก็เห็นว่ามีเหล็กไหลอยู่ในย่ามจึงมีความโลภอยากได้ขึ้นมาโดยไม่เฉลียวใจมาก่อนว่ามันคือเหล็กไหลอาถรรพ์ของพระเย็นที่แกเคยได้ยินมานานแล้วหลังจากเผาศพนายน้อยไปแล้ว3วันวิญญาณของนายน้อยก็เริ่มดุร้ายกลายร่างเป็นผีกะยักษ์ต้นต่อไปตามคำสาปแช่งของพระเย็นว่าหากใครครอบครองเหล็กไหลก็ขอให้ตายไปเป็นผีกะยักษ์คืนนั้นมันก็ไปทวงเหล็กไหลคืนจากลุงแดงมึงเอาเหล็กไหลไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้ลุงแดงแทบสติแตกเมื่อเห็นผีกะยักษ์ตัวเป็นๆแกจึงฉุกคิดได้ว่าเหล็กไหลนั้นคงเป็นเหล็กไหลอาถรรพ์เก่าแก่ของพระเย็นเป็นแน่จึงต้องรีบนำเหล็กไหลไปไว้ที่ศาลาเหมือนเดิมแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีกะยักษ์นั้นมีจริงใครเคยพบเจอมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ